สวัสดีครับอยู่กับเราโคดี Channel วันนี้เราจะมานำเสนออะไหล่รถแข่ง MotoGP กันนะครับบอกได้เลยว่าสุดยอดแน่นอนมีอะไรกันบ้างเชิญชมกันเลยนะครับเริ่มแรกเลยนะครับสวิงอาร์มสวิงอาร์มถือเป็นอีกหนึ่งหัวใจสำคัญของรถแข่งโดยมันมีลักษณะ2แขนยืดออกมาประกบกันที่บริเวณตัวล้อเพื่อเป็นจุดยึดระหว่างล้อกับตัวรถส่วนสวิงอาร์มคาร์บอนบนรถแข่ง RC213V ของมาร์คมาร์เกสนะครับมีมูลค่าถึง 250,000 ยูโรหรือประมาณ8,700,000 บาทนะครับโดยความจริงแล้วราคาวัสดุของมันอยู่ที่ประมาณ 20,000-50,000 ยูโรซึ่งมูลค่าที่มากของมันจะตกไปอยู่กับงานศึกษาและพัฒนาวิจัยนะครับตีเป็นราคาประมาณ 100,000-200,000 ยูโรโดยมีทีมแข่งอื่นๆมีการใช้สวิงอาร์มคาร์บอนนี้เหมือนกันก็คือดูคาติหรือ KTM นะครับแต่ราคาจะค่อนข้างต่ำกว่ามากทั้งนี้หากเกิดความเสียหายจากการแข่งขันหรือเปลี่ยนแปลงสวิงอาร์มคาร์บอนนี้ถือว่าเป็นความรักสุดยอดมากมันจะถูกนำกลับไปทำลายทิ้งไม่ให้หลุดออกมาภายนอกส่วนคุณสมบัติของสวิงอาร์มคาร์บอนนั้นแน่นอนก็คือน้ำหนักที่เบากว่าแข็งแรงกว่าและยืดหยุ่นต่างจากอลูมิเนียมนะครับวงล้อที่ใช้สำหรับรถแข่ง MotoGP มีมูลค่ามากกว่า 150,000 บาทต่อวงนะครับเหตุผลที่ทำให้มันมีราคาสูงแบบนี้เนื่องจากวัสดุที่ใช้ผลิตนั้นเป็นวัสดุคุณภาพสูงแข็งแรงทนทานและน้ำหนักเบาโดยส่วนผสมของมันทำขึ้นมาจากวัสดุที่ได้รับอนุญาตเท่านั้นคือแมกนีเซียมและอลูมิเนียมส่วนแกนของล้อต้องใช้เป็นโลหะผสมชนิดอ่อนห้ามใช้วัสดุไทเทเนียมและตัวล้อจะต้องติด TAPS ทุกวงเพื่อใช้สำหรับวัดแรงดันลมยางมิชลินเป็นผู้ให้สปอนเซอร์นะครับการขนย้ายยางของมิชลินในทุกครั้งต้องเก็บในตู้คอนเทนเนอร์ที่อุณหภูมิฟิกไว้อยู่ที่22องศาเท่านั้นนะครับเนื่องจากมีหลายๆเหตุผลที่จำเป็นต้องรักษาอุณหภูมินี้รวมถึงการควบคุมความชื้นเอาไว้ให้คงที่ที่สุดเนื่องจากพื้นผิวของยางมีการยึดเกาะหลากหลายแบบอุณหภูมิที่ร้อนหรือเย็นเกินไปจะสร้างความไม่เสถียรให้เกิดขึ้นได้อย่างช้าๆเนื้อยางมีให้เลือกหลากหลายรูปแบบมีทั้งยางที่ใช้บนพื้นแห้งและพื้นเปียกนะครับการเบรกความร้อนในการย่างบาร์บีคิวยังร้อนเพียง250องศาเซลเซียสแต่สำหรับจานเบรกระดับเทพ MotoGP มีความร้อนสูงถึง750ถึง800องศาเซลเซียสในช่วงการแข่งขันซึ่งสูงมากๆแต่วัสดุที่ทำจากคาร์บอนนั้นมันจึงทนความร้อนได้สูงรวมถึงการลดการบิดตัวได้ดีด้วยปั๊มเบรกพลังการหยุดมหาศาลจากความเร็ว300กิโลเมตรต่อชั่วโมงเบรกให้เหลือ0กิโลเมตรต่อชั่วโมงเพียง8วินาทีเท่านั้นส่วนหนึ่งนั้นมาจากชุดเบรกสุดอลังการจากแบมโบ้ที่มีจานเบรกคาร์บอนคุณภาพสูงติดตั้งกับคาลิเปอร์วัสดุอลูมิเนียมที่ยืดหยุ่น4ลูกสูบแบบเรเดียนโมโนบล็อกคือหล่อเป็นชิ้นงานเดียวกันไม่ใช่แบบประกอบซึ่งจะลดการทางออกจากกันจากการใช้งานอย่างหนักด้วยสาเหตุที่ชุดเบรกมีราคาสูงก็เนื่องมาจากวัสดุที่นำมาใช้ในการผลิตและเมื่อเกิดอุบัติเหตุจากการซ้อมหรือแข่งขันตัวเบรกจะได้รับการเสียหายหรือเสียหายเล็กน้อยเช่นขวดเข้าไปติดจนผิวจานเป็นรอยทีมงานก็จะเปลี่ยนทันทีเพราะเหล่านี้จะส่งผลต่อประสิทธิภาพในการเบรกส่วนตัวคาลิเปอร์นั้นจะมีความทนทานมากกว่าไม่ค่อยเกิดความเสียหายมากนักหากไม่ล้มรุนแรงคาลิเปอร์ที่ใช้ใน MotoGP ทำจากอลูมิเนียมลูกสูบทำมาจากไทเทเนียมอย่าง Bambo T-Rex ก็เป็นหนึ่งในตระกูลยอดนิยมที่ใช้กันสนุนราคาอยู่ที่ 4-500,000 บาทนะครับโชคชุดโชคอัพหน้าคาร์บอนแบบหัวกลับจากค่ายโอลินถูกใช้ในการแข่งขัน MotoGP บางทีมเท่านั้นนะครับที่มีต้นทุนสูงโดยมีราคาอยู่ที่ประมาณคู่ละ 30,000 เหรียญหรือประมาณ1ล้านบาทต่อ1ฤดูกาลต้องเปลี่ยนหลายต้นนะครับและด้วยกลไกการทำงานที่ซับซ้อนสร้างจากวัสดุที่ดีมีคุณภาพสูงและปรับค่าต่างๆได้อย่างละเอียดรวมถึงจุดเด่นของเทคโนโลยีโชคชุดนี้คือการทำงานควบคุมการเคลื่อนไหวของสปริงและดูดซับแรงกระแทกด้วยระบบไฮดรอลิกมีกระบอกก๊าซแยกสามารถปรับค่าน้ำมันได้ที่วาล์วโดยเซตให้เหมาะกับสนามและตัวนักแข่งก็จะไม่ทำให้รถแข่งเสียการควบคุมดักลมเบรกท่อดักอากาศคาลิเปอร์เบรกหน้ามันจะถูกติดตั้งไว้เพื่อให้อากาศไหลผ่านเข้าเพื่อลดความร้อนที่ระบบลูกสูบเบรกผ้าเบรกและกลไกอื่นๆในคาลิเปอร์เบรกซึ่งอุปกรณ์ชนิดนี้จะถูกใช้ในบางสนามที่มีสภาพอากาศที่ร้อนจัดรวมถึงทางตรงยาวและต้องเบรกหนักซึ่งถ้าอุณหภูมิของระบบเบรกสูงมากเกินไปก็จะมีผลต่อประสิทธิภาพในการเบรกเป็นอย่างมากโดยอุปกรณ์ชิ้นนี้แต่ละทีมก็จะออกแบบรูปร่างแตกต่างกันไปและการนำมาใช้นั้นก็ไม่ใช่ทุกทีมที่จะนำมาใช้ได้ขึ้นอยู่กับการเซ็ตรถของแต่ละทีมแอโร่แฟลิง
แอโรแฟลิงเป็นส่วนที่เพิ่มแรงกดอากาศหรือดาวฟอร์สที่มาปะทะเข้ามาซึ่งหลักอากาศพลศาสตร์นี้มีความสำคัญอย่างมากต่อการแข่งขันซึ่งแอโรแฟลิงเมื่อมีลมกดผ่านปีกแรงดาวฟอร์สจะช่วยลดอาการล้อหน้ายกในช่วงที่กดความเร็วสูงช่วยเพิ่มอัตราเร่งต่อเนื่องแรงกดที่ทำให้ตัวรถกดติดพื้นและส่งกำลังสู่พื้นได้มากกว่าท่อ 120-130 เดซิเบลคือความดังของท่อรถแข่ง MotoGP กติกากำหนดห้ามเกิน130เดซิเบลที่ 5,500 รอบต่อนาทีนั้นถือว่าเป็นความดังที่อันตรายมากดังนั้นนักแข่งรวมถึงทีมงานจึงต้องใส่เอียร์ปลั๊กเพื่อลดเสียงซึ่งแฟนๆที่มารับชมในสนามอย่างน้อยก็ควรหาเอียร์ปลั๊กมาใส่เพื่อถนอมแก้วหูหากเปรียบเทียบกับ iPhone เครื่องบินแล้วความดังจะอยู่ที่ 130-140 เดซิเบลนะครับรถแข่ง MotoGP มีชิ้นส่วนอะไหล่ทั้งคันมากกว่า 2,000 ชิ้นและมีชิ้นส่วนที่ต้องเปลี่ยนตามระยะทางมากกว่า200ชิ้นซึ่งการเปลี่ยนนั้นจะถูกประเมินโดยทีมช่างของแต่ละทีมซึ่งจะไม่มีกำหนดระยะทางที่ตายตัวแน่ชัดขึ้นอยู่กับความเสียหายกับความสึกหรอและความเสียหายในแต่ละการแข่งขันทั้งนี้ข้อสำคัญคือต้องอยู่ภายใต้กฎเกณฑ์ที่กำหนดเท่านั้นและภาพนี้คือตัวอย่างบางชิ้นที่ถูกเปลี่ยนตามระยะทางใน1สัปดาห์ของการแข่งขันรวมถึงวันซ้อมและวันควอลิฟายด้วยจะใช้ระยะทางเฉลี่ยประมาณ500กิโลเมตรนะครับเป็นอย่างไรบ้างครับกับข้อมูลที่เรานำมาเสนอถ้าดูแล้วชอบใจก็อย่าลืมกดไลค์และกดติดตามให้พวกเราด้วยนะครับแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ3 2 1แอคชั่นติดตามและรับชมคลิปของช่องเราตลอดมาสวัสดีค่ะบ๊ายบาย